ซาลาเปาไส้พิซซ่าอลังการเวอร์อ่าเผ็ดกินไม่ได้โอ้ตอนนี้ร้อนไปถึงหลอดลมแล้วร้อนเผ็ดมากอืมอันนี้ดีอร่อยดีผสมกันไปเลยอ่ะลองดูมั่วซั่วหรืออย่าหาทำสวัสดีค่ะโอ้ยตายแล้วพ่อมาจากแรงตาโดนแจ๋วลืมไม่ขึ้นเลยจ้าคลิปนี้นะคะก็จะพาไปร้านลอสันนะคะไปดูว่ามีขนมหรือของกินอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วเราจะนำมารีวิวกันซึ่งเวลานี้ก็อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนะเดี๋ยวพ่อจะลองเดินไปหาดูอันนี้คือพยายามไม่อยากดูแบบดูคนที่เขาทำคลิปก่อนหน้านี้มาเนาะว่าเฮ้ยเขาซื้ออะไรมาบ้างเขากินอะไรมาบ้างแล้วอันนี้เขาบอกอร่อยหรือไม่อร่อยอะไรเงี้ยพยายามจะไม่ไปดูหรือหาข้อมูลก่อนอันนี้คือเอาที่ตัวโฟเองมองว่ามันน่ากินแล้วก็เป็นอะไรที่ฉันน่าจะชอบแล้วถ้าเกิดสิ่งที่ฉันชอบและคิดว่ามันน่าจะอร่อยมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะชาวเน็ตเดินมายังไม่ถึง2นาทีเลยเนี่ยถึงละนี่อะไรที่มันอยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยมันหมายความว่าฉันจะเป็นโรคแพ้ว่าอะไรที่มีรูปใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าซื้อแน่นอนอ้าวมีรูปอีกแล้วจะต้องเอาไหมเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะอุ๊ยอุ๊ยน่ากินนะดีนี่อะไรเนี่ยอะไรที่มันมาตั้งขายข้างหน้าเนี่ยฉันบอกเลยมันล่อตาล่อใจฉันมากน่าจะเป็นแบบช่วงหน้าสตรอเบอรี่ของเขานะเพราะว่าทุกอย่างเป็นแบบสตรอเบอรี่หมดเลยอะในซีซั่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในเซเว่นเองหรือว่า Family Mart เองนะอันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพรวมๆให้ดูในนี้ก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้อะไรอ่ะแอบมากินนะแต่ต้องซื้อไปต้มๆด้วยคือตัวยิ้มไม่โยจกหัวแน่คือฉันชอบกินยากิโซบะไงเอาไปไหมเอาไปด้วยแล้วกันเอานี้เป็นหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งอย่างแล้วหายอื่นต่อเมื่อกี้อันไหนที่อยู่ข้างหน้าคะใช่อันนี้อ่ะเปล่าไม่ใช่ชาวเน็ตที่อยู่ข้างหน้าคือสองอันนี้เอาวันนี้แล้วกันนะน่าจะง่ายหน่อยอุ๊ยมันน่ากินหลายอย่างเลยอ่ะอยากกินอันนี้ด้วยอ่ะแต่ไม่เอาอุ๊ยอันนี้ก็น่ากินน่ะเหมือนเครปแล้วข้างในเป็นแบบเหมือนมีช็อกโกแลตชิพด้วยอ่ะอุ๊ยอันนี้ก็น่ากินนะมากระลองอุ๊ยฉันชอบกินเยขนมเนี่ยที่มันเป็นขนมสไตล์ฝรั่งเศสอ่ะเอานี้ชิ้นนึงดีกว่าอันนี้มันเหมือนแบบช่วงเวลาเที่ยงอ่ะแล้วเหมือนคนค่อนข้างเยอะมากเลยเหมือนเขามาหาของกินกันพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยฉันน่าจะถ่ายแบบกลัวติดคนอื่นอ่ะอันนี้มันแบบมีเนื้อเลยอ่ะคิดว่ามันน่ากินไหมเราเอาอันนี้ไปดีกว่านี่จะมาหาของ10อย่างนะ1 2 3 4ได้4อย่างละเดี๋ยวหาต่ออุ๊ยชาองุ่นหรออุ๊ยชอบกินน่ะขอนะขอเอาไปด้วยนะชาองุ่นไม่เอาดีกว่าเอายี่ห้อที่แบบเราไม่ค่อยรู้จักดีกว่ามันจะได้ดูแบบว้าวซ่าหายอื่นก่อนเป็นโซนข้าวนะฉันเห็นคนหยิบเยอะเยอะเหมือนข้าวไก่คาราเกะเลยอ่ะก็มีข้าวกล่องแบบนี้อันนี้อะไรคะเกี๊ยวซ่าเหรอเอาอันนี้ไปดีกว่าฉันเห็นคนหยิบเยอะแล้วคิดว่าฉันน่าจะชอบกินที่สุดอุ๊ยอยากกินอันนี้ซื้อแซนด์วิชไปอีกได้ไหมอยากกินอันนี้มากมากเลยชอบกินอะไรแบบนี้มากอาจจะแอบซื้อข้าวปั้นไปสักหนึ่งอย่างให้คุณแม่โยวันก่อนเห็นพูดถึงข้าวปั้นเอาอะไรที่คนหยิบเยอะที่สุดคือทูน่าแล้วกันได้ประมาณ7อย่างแล้วเดี๋ยวขอกินว้ายนี่ชมเนี่ยฉันชอบกินเยพวกนี้มากที่มันจะเป็นเหมือนเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วอาจเป็นเม็ดๆแบบนี้ชอบกินมากขอเลิกลดผักไปกินแล้วกันฉันชอบกินอันนี้มันจะมีชีสอีกอะแต่ว่าไม่ค่อยชอบกินชีสเท่าไหร่อุ้ยเขาให้ต้มกินปะเนี่ยหรือให้กินแบบนี้เลยขออนุญาตเปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นข้าวอันนี้ดีกว่าดูคนหยิบเยอะอะน่าจะดูมีอะไรเอานี้คืนละมาโซนนี้มันเหมือนเป็นแบบสแน็คมีเยอะมากแต่นี่คือชอบกินหนังปลาแซลมอนอะคิดว่าจะเอาอันนี้เป็นหนึ่งอันนี่
เย็นแม่อยู่ต้องชอบอันนี้แน่แต่ว่าไม่ซื้อหรอกอารมณ์เหมือนปูอัดแต่อันนี้ดูแบบมันมีไส้ด้วยเว้ยเอาอันนี้ดีกว่าดูแบบมีไส้ด้วยน่าจะดูพิเศษหน่อยเอาอันนี้ไปอีก1น้ำอะไรทับทิมหรอพีชน้ำผักไปเลยสิกรีนสมูทตี้อุ๊ยฉันเอาไปดีกว่าลองดูเอาอันนี้ด้วยระหว่างคิดเงินเจอเยซาลาเปาอยู่ข้างหน้าแล้วแบบเป็นซาลาเปาไส้พิซซ่ามึงก็เลยต้องสั่งมา1เลยเยพวกนี้ของทอดยังแบบปกติแต่เจอซาลาเปาและพิซซ่าต้องสั่งละค่ะอ่ะเดี๋ยวเจอกันจ้าเรียบร้อยนะคะซื้อของมาเกิน10อย่างอ่ะเอาเป็นว่าเห็นเลยแล้วแบบอุ๊ยอันนี้ชอบกินนี่นะอันนี้อยากได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปให้เอเนโยชิมเหมือนกันว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะอร่อยอีเนโยจะอร่อยกับเราได้ไหมหรือมันจะด่าเออเมื่อกี้ลืมดูว่าซื้อมาทั้งหมดกี่บาทแล้วก็ไม่ได้ดูเลยว่าอะไรกี่บาทบ้างนะเพราะว่ารีบอ่ะเดี๋ยวเจอกันจ้าชาวเน็ตนี่คือกลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะชิมอะไรก่อนดียายากิโซบะเดี๋ยวเอาใส่น้ำร้อนก่อน1รอแล้วให้นางแบบว่าเสร็จตัวเสร็จสับแล้วค่อยอีทอุ๊ยอะไรอ่ะมีขั้นตอนอะไรลูกทำไว้ก่อนที่เปลี่ยนเริ่มจากยายข้าวนี่ดีกว่าฉันเห็นทุกคนหยิบฉันก็เลยหยิบตามเหมือนเป็นข้าวผัดแล้วก็มีไก่คาราเกะอยู่ข้างบนกลิ่นโอเคนะฉันเห็นพนักงานทุกคนหยิบลองชิมดูชิมข้าวก่อนชิมข้าวนางก่อนว่านางเป็นยังไงก็ข้าวญี่ปุ่นนะเนาะเหมือนข้าวผัดจืดๆอะมาชิมไก่ดิไม่ส่วนตัวกินได้นะแต่ว่ามันอาจจะอยากให้ร้อยกว่านี้สักหน่อยนึงแต่ส่วนตัวไม่ติดนะกินได้อันนี้มันไม่ต้องเวฟมันเป็นแบบของที่เขาตั้งขายพนักงานอะหยิบได้เลยหยิบได้เลยอะมันอุ่นมาแล้วอะมันเอามาตั้งไงพอตอนเที่ยงอ่ะใครที่ชอบกินอาหารจืดๆไม่ต้องมีปรุงรสชาติอะไรเยอะอันนี้รอดอยู่นะรอดฉันจะไม่รู้รอดอีเมย์อยู่ป่ะนะคนในเขาเรื่องเยอะอันนี้บ้างที่ฉันบอกว่ามันเป็นบูอัดว้าฉันไม่ได้อ่านอ่ะมันใส่มัสตาร์ดแล้วฉันไม่กินมัสตาร์ดอ่ะลองสิเปิดใจลองชิมดูนะคะคุณแม่อยู่บอกให้เปิดใจเขาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันเป็นสีขาวอ่ะก็นึกว่ามายองเนสป่ะไหนลองชิมก่อนนะคือฉันเคยกินน้ำเยปูอัดแท่งแบบในที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นปูอัดเฉยๆเลยไม่ได้มีแบบอะไรแตกต่างจากแบบเดิมๆอ่ะฉันว่าเย็นนี่อร่อยว่ะที่พอมีมัสตาร์ดเข้าไปมันทำให้เรารู้สึกว่ามีความแอบเผ็ดคนลิ้นเฮ้ยมึงอร่อยนะเอาดีๆมึงคนไม่กินมัสตาร์ดก็กินได้ก็ว่าอร่อยดูหน้าตาไว้เผื่อใครมาแล้วไปรอสันฉันชิมน้ำผักก่อนดีกว่ากรีนสมูทตี้อันนี้เป็นน้ำผักกินแล้วจะสวยเขาไม่ได้บอกนะกูบอกเองอันนี้เป็นผักแบบหลายอย่างรวมกันถ้าเกิดดูจากเยรูปที่เขาขึ้นนะก็จะมีกีวีมีแอปเปิลมีเลมอนมีใยบีทรูทแครอทแล้วก็ผักอันนี้ผักอะไรคะเด็กๆไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้ต้องอร่อยแน่นอนเลยอะมีความรู้สึกเพราะว่าหน้าตามันแบบน่ากินเนี่ยหน้าตามันน่าอร่อยอะตอนแรกที่สะดุ้งที่ตกใจไปก็คือมันเหมือนไม่มีความเข้มข้นไม่ได้เป็นใสๆมันเข้มข้นมากๆแต่นี่ก็คิดว่าอร่อยนะคิดว่าใครไม่กินผักก็กินได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเขียวอะมาอาแล้วจ้า อยากให้คุณแม่ชิมอันนี้ปูอัดมัสตาร์ดอ้าวเออว่ะมันขาวขนาดนี้มันเป็นมัสตาร์ดได้ไงอะก็ถึงบอกว่านึกว่าเป็นนี่ไงมายองเนสหรือไม่ก็ชีสแล้วเป็นคนไม่อ่านอะก็คือซื้อเลยหยิบเลยอะไรเงี้ยอร่อยนะมันมีความขมๆเผ็ดๆนะอร่อยเลยของมัสตาร์ดแต่รู้ไหมว่าเขากินมัสตาร์ดกับทงคัตสึนะคนที่เนี่ยอ๋อรู้ไม่ได้โง่พี่ไทยเขาก็กินแบบนั้นแหละแล้วก็ว่ามันก็อร่อยดีนะเป็นฟีลลิ่งแบบใหม่ๆอ๋อหมดเลยอร่อยจนหมดต่อไปอันนี้คุณแม่อยากให้ชิมข้าวนิดนึงก็พอจะได้แบบแบบเผื่อลิ้นฉันกับลิ้นคุณแม่โยมีความเห็นต่าง
อันนี้เหมือนรสชาติข้าวผัดแบบข้าวผัดเด็กข้าวผัดเด็กใช่ข้าวผัดเด็กคือมันแบบเป็นข้าวผัดเด็กที่แบบกินได้กินได้แต่เนี้ยคือต้องให้นะเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นเขาเม็ดอ้วนพอเม็ดเขาอ้วนปุ๊บแล้วมีความกินแล้วมันแน่นหนึบหนับดีอ่ะอันนี้ต้องกินก่อนที่มันจะหายร้อนอันนี้คือซาลาเปาไส้พิซซ่าอลังการเวอร์เก๋ไปเลยอันนี้คือซาลาเปาไส้พิซซ่าค่ะคุณแม่เดี๋ยวลองดูนะลองดมดมมันมีกลิ่นพิซซ่าออกมาแล้วนะเอออ่ะเดี๋ยวลองแบะให้ดูมันเป็นกลิ่นไอ้นี่เว้ยเป็นกลิ่นพริกหยวกของพิซซ่าว้ายเป็นชีสอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอข้างในคือเป็นแบบเหมือนแต่ไม่มีเนื้อเป็นซอสแล้วก็ชีสเลยนะคือไม่ส่วนตัวมันก็นุ่มดีแล้วก็มีตัวพิซซ่าจริงๆอ่ะคือนี่คิดว่าพิซซ่าไม่ควรจะมาอยู่กับแป้งอย่างนี้เพราะว่าแป้งเนี้ยมันเหมือนกับมันอยู่ในถาดนานๆแล้วมันชื้นนะนึกออกป่ะแบบไอ้น้ำมันลงมาแล้วแป้งมันชื้นจนมันแฉะหมดแล้วอ่ะเท็กเจอร์มันแฉะแฉะหน่อยแล้วเนี้ยมันเลยรู้สึกเป็นแบบนี้เลยเว้ยขนมปังมันเลยนิ่มมันเลยแฉะมันเลยแย่อย่างเงี้ยอันนี้แอะเลยเหรอตัวกินได้แต่อันนี้ตั้งใจซื้อมาคุณแม่เดโฟอ่ะชิบิซาราตะอะไรก็ไม่รู้ว่าคุณอยากก็มึงบอกว่าอุ้ยค่ะอุ้ยข้าวปั้นอย่างเงี้ยอุ้ยข้าวปั้นแล้วดูหนังสือทูน่ามายองเนสอ้าวหากินไม่ได้เลยก็เห็นคุณแม่เฮลตี้ก็ต้องกินทูน่าไงมันจะหักครึ่งได้งั้นเลยเหรอนี่นะถ้าเราแกะแบบตามเลข1 2 3ข้อมันจะแบบมันจะออกมาสวยอย่างงี้มีใหญ่กับเล็กอันเล็กอุ้ยทูน่าน้อยนิดนี่พ่อมันมาอยู่ที่ใหญ่หมดอ่ะมีนี่ก็มีชิมดูมึงอร่อยนะนี่อร่อยนะส่วนตัวว่าอร่อยนะคือข้าวปั้นญี่ปุ่นยังไงมันก็กินได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอร่อยมาตรฐานใช่ไหมมันอร่อยมาตรฐานแต่เอาจริงๆถามว่าก็ข้าวก็รสชาติจืดกว่าอีนี่อ่ะมาถึงนี่นี่มีกว่าคือว่าช็อกแน่ๆแล้วกูเดินออกมาไกลๆก่อนเลยเพราะวันนี้ก็อีกกางเกงนึงลองชิมกันเห็นมันเป็นแบบเนื้อขนาดนี้ก็คิดว่ามันจะต้องแบบดีส้มเฉยๆส้มเช้งถ้าเกิดไม่กินเยน้ำมันอ่ะกินแต่เนื้อเลยอ่ะอันเนี้ยน้ำมันเหมือนแฟนตาแบบไม่ซ่าอันนี้รู้สึกว่าอยากกินน้ำกินแค่เนื้อได้อยู่รวมๆกินได้ไม่ได้ถึงกับว้าวซ่าไปตรงที่คุณแม่โยอยากกินก่อนสารฝันให้เขาก่อนหนังปลากรอบจ้าอันนี้คือเป็นหนังปลาแซลมอนกรอบนะคะคือรู้ไหมคนที่ไม่ชอบกินหนังปลาก็เยอะเนาะเรื่องของเขาสิเค็มถูกใจตายถูกตัดก็เค็มเค็มหอมหอมปลาดีแต่ยังคิดว่าเค็มเกินไปนะกินกับข้าวอ่ะน่าจะได้แต่กินเดี๋ยวๆเค็มเกินไปเค็มเหมือนอะไรวะยี่ฟิวที่ได้รู้สึกนะเหมือนปลาอินทรีทอดน้ำปลาอันนี้เค็มไปหน่อยส่วนตัวเค็มไปหน่อยน่าจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ส่วนนี้เป็นที่ฉันชอบกินอ่ะเหมือนเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอามาเป็นก้อนๆได้เศษมาม่าจ้ะ เป็นอะไรที่ชอบแต่อันนี้ทำเป็นแบบเหมือนดูดีดูสุขภาพดีคือมีผักก็เลยเลือกซื้อมาว่าเออมันคงจะมีอาจจะเป็นมาม่ารสผักอย่างนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ฉันก็เลยแบบเออซื้อมาไม่มีรสชาติอะไรเลยหวานเค็มๆกลมกล่อมกลมกล่อมเหมือนไม่เค็มไม่มีรสชาติเลยเหมือนขนมเบบี้อ่ะรู้สึกว่าไม่มีรสชาติอะไรเลยถ้าเราอยากกินแบบเคี้ยวๆเพลินๆแบบไม่อยากได้รสชาติอะไรเลยก็คงกินได้แต่นี่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบชอบที่มีผงอะไรเยอะๆเลยตัดความเลี่ยนความเค็มยินนี่ที่ฉันซื้อมาเพราะอะไรรูปเป็นป้ายห้อยอยู่หน้าร้านเลยยาชูครีมเหรอฉันก็เลยต้องซื้อมามีรสช็อกโกแลตกับเยนี่แม่กินหวานเลยเหรอแม่ไม่กินยากิโซบะก่อนเนาะไม่สนใจเรามีอีกเนี่ยมีอีกเนี่ยแบบไม่ต้องเลี้ยงเลยเนาะข้าวหวานเนาะมีแซ่บแน่นนะอันนี้ดีอร่อยดีคุณแม่เราขอตัดคะแนนตรงนี้นิดนึงมันปลิ้นออกมาใช่ไหมคะไส้มันปุ๊ชออกมานี่ส่วนใหญ่นะว่าของหวานญี่ปุ่นอะเลิศเกือบทุกอย่างเลยนะไม่เหรอทำไมกินรู้สึกว่ามันเลิศหมดเลยวะไม่นะที่เป็นกินครีมเนี่ยพวกเนี้ยอ๋อนั่นคือครีมใช่อุ๊ยตายไวกรีดยากิโซวะมาแล้วนี่อุ๊ยดูดีมากหอมกลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมเลยแม่ก็ตักสิก็ให้คุณแม่ตักก่อนเดี๋ยวแย่งกันกระเด็นใส่กางเกงคุณแม่ว้าอันนี้ดีคือว่าเส้นดีเส้นดีแล้วก็
ส่วนตัวอยากให้มันมีเนื้อสัตว์สักนิดนึงอ่ะเหมือนมันเค็มไปหน่อยอ่ะแล้วมันไม่มีเนื้อสัตว์หรือว่าผักมาตัดกันอ่ะซอสก็โอเคใช้ได้ไปในทิศทางนั้นกินไม่ได้นะไตวายนะคิดว่าถ้าเกิดซื้อเยนี่มาแล้วเราซื้อเนื้อสัตว์ในที่เขามีอ่ะเอามาใส่หน่อยอ่ะกับผักสลัดมาใส่หน่อยนี่คิดว่าอร่อยสิ่งที่ฉันชอบที่สุดนะคะชาเน็ตต้องรู้ดีชอบอะไรแบบนี้มากเอาไว้กินที่หลังมันมีเหรอคุณแม่จำใยขนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นรสเผ็ดได้ไหมเผ็ดแบบปีศาจเผ็ดแบบเดียวกันลองปีศาจมัจจุราชมาเลยต้องลองนี่มันยี่ห้อเลยปะเอาไม่ใช่เอาเลยถ้ามันคืออร่อยแล้วแหละกูว่าโอ้โหเดี๋ยวอยากจะให้ดูว่าความผงของมันอะเกาะอยู่ทุกอนูเลยอะมึงเผ็ดมากเผ็ดกินไม่ได้มึงแปะลิ้นคือร้อนลิ้นเลยอะโอ้ตอนนี้ร้อนไปถึงหลอดลมแล้วว้ายเผ็ดมากเผ็ดนรกแปลกมากเผ็ดมากอันนี้เผ็ดมากใครชอบกินเผ็ดอะใครชอบกินเผ็ดแนะนำคืออ๋อนี่มึงกินเผ็ดได้นะแต่นี่ว่าเผ็ดไปคือมึงทำให้ใครแดกเผ็ดมากใครก็ได้บอกทีว่ามันมีเขียนอะไรไว้ไหมว่าเผ็ดนรกแตกอะไรขนาดนั้นคือไม่ไหวอย่าแดกอะไรอย่างเงี้ยมีเขียนเตือนไว้ก่อนไหมเผ็ดมากแสบร้อนลิ้นไม่หมดเลยเนาะ คนที่ชอบกินเผ็ดถูกใจแน่นอนคุณแม่ต้องชิมน้ำนี่หน่อยฉันชิมไปละแล้วบอกหน่อย นี่ฉันบอกว่าคนที่ไม่กินผักก็กินได้อันนี้น้ำกรีนสมูทตี้อันนี้อร่อยเลยอันนี้ไม่มีความเหม็นเขียวไม่มีอะไรเลยนี่กินได้สุดที่รักของฉันจะมาแล้วนะคะชอบมากแล้วถ้าสมมติว่าเราลองเอาอีกทีไปผมและหนังปลากรอบมึงมันเกิดอะไรขึ้นมีการมีการผสมมันเกิดขึ้นแล้วมึงเพราะว่าอีนี่มันไม่ค่อยมีรสชาติอีนี่มันจืดๆเค็มๆส่วนอีนี่ก็จืดอย่างเดียวส่วนอีนี่ก็ไม่ก็เผ็ดอย่างเดียวผสมกันไปเลยลองดูมั่วซั่วหรืออย่าหาทำเอามาถือของเขาว่างนะคะนี่นะคะแซนด์วิชสตรอเบอร์รี่อุ้ยคุณแม่เยลานกระต่ายนั่นหรือเปล่าเยกระต่ายแบกสตรอเบอร์รี่เฮ้ยเยลานนี้ใช่ไหมมันเป็นร้านที่แบบที่เขาขายนมสตรอเบอร์รี่ขายที่อร่อยมากที่เกี่ยวกับสตรอเบอร์รี่เยอะๆอ่ะแล้วเยเนี่ยคุณแม่เผ็ดแล้วมันอร่อยมากอ่ะคุณแม่เอาไปคนละชิ้นค่ะหอมสตอเบอรี่หอมสตอเบอรี่ดีนะกลิ่นดีทำไมคุณแม่ถึงชอบแซนด์วิชสตอเบอรี่เนี่ยไม่เข้าใจเลยดิฉันเป็นคนชอบกินขนมปังขนมปังอะไรก็ได้ชอบกินขนมปังและฉันชอบกินเนี่ยเยลลี่ครีมแบบเนี้ยแล้วดิฉันก็ชอบกินสตอเบอรี่แล้วมันมารวมกันทำไมดิฉันถึงต้องไม่ชอบอ่ะมันมีสตอเบอรี่นะเขาไม่ได้โปะมาแค่ข้างล่างนะสุดท้ายแล้วคุณแม่ได้ขนมฝรั่งเศสอันนี้ที่ฉันชอบจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยมันเรียกว่าอะไรไงเรียกว่าอะไรคาเนเล่หรือมันไม่ได้ชื่อคาเนเล่วะสรุปเราซื้อมารีวิวทั้งหมด13อย่างไปเลยตอนแรกกะว่าซื้อแบบ10อย่างแล้วเห็นทุกอย่างก็อยากกินไปหมดอู้น่ารักนะ so cute so yummy คาเนเล่โอ้กลิ่นเหม็นๆช็อกโกแลตสตรอเบอรี่กลิ่นดีนะเหรอมันคือคาเนเล่ข้างในเขามีไส้หรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นขนมปังเลยนะมันไม่มีไส้ใช่ส่วนใหญ่พวกนี้เอาคุณแม่ไงอ๋อนี่ไงไส้นี่ไงอ๋อช็อกโกแลตมั้งหรือว่าเป็นเนื้อของเขาเปล่าเหมือนไส้มันอยู่ล่างสุดถ้าไม่ไส้ก็คือมันก็นิ่มๆใหญ่ๆอันนี้เขามีความนี่ไงไส้มันเป็นช็อกโกแลตมูสแต่ข้างนอกเขาเคลือบสตรอเบอรี่มามันมีความกรุบกรอบอ่ะแล้วเยื่อสตรอเบอรี่ข้างบนที่เขาเคลือบมาเยถ้าเกิดเห็นเป็นเยเป็นอย่างเงี้ยมันมีความเปรี้ยวนิดนึงอร่อยอันนี้อร่อยเฮ้ยนี่ส่วนใหญ่ซื้อมาแบบแทบจะไม่ผิดหวังอะไรเลยนะนี่รู้สึกว่าโอเคเลยนะเนี่ยแต่ละอย่างที่ซื้อมาแสดงว่านี่ก็เก่งนะคุณแม่มันก็ต้องกินได้ป่ะของมันขายในเซเว่นถ้าของมันแดกไม่ลงขนาดนั้นเขาก็ไม่ขายป่ะหมายถึงว่าลินพวกเราก็คือเก่งมาตรฐานอยู่ตอนนี้ชมตัวเองกันอยู่ใช่ชมตัวเองถ้าให้คะแนนโดยรวมทั้งหมดว่าแบบว่าของที่รอสันทั้งหมดที่รอสันที่ซื้อมาคุณแม่ให้ในที่หนึ่งอ่ะถ้าว่าให้คะแนนทั้งหมดว่าแบบว่ารอสันแบบกินได้ไหมเต็ม10นี่ว่าให้ประมาณ5ว้ายทำไมให้น้อยจังว้ายทำไมให้น้อย
มึงกดเก็บให้ประมาณ5คือถามว่าก็ไปกินร้านอื่นสิแต่ถ้าสมมติว่าเอาแบบกันตายกันหิวเออแบบไม่ไหวแล้วร้านปิดหมดแล้วเออกินอันเนี้ยก็กินประทังชีวิตให้มันหายหิวได้อันนี้แบบส่วนตัวเลยพอนอนพอกินแล้วส่วนตัวเลยเดินไปไหนมาแล้วแต่หิวขี้เกียจเข้าร้านอาหารเข้าเยลอสัตว์แล้วซื้อพวกที่เรากินมาทั้งหมดเนี่ยมันยังให้8เลย8เลยให้8เลยไม่กดเกตดิฉันปล่อยเกตคือรู้สึกว่าทุกอย่างดิฉันสามารถกินได้หมดอ่ะ8เลยแล้วแบบนี้พวกร้านอาหารอร่อยๆให้เท่าไหร่อย่างสมมติร้านชาบูชาบูเนื้อ A3 อ่ะอ๋ออันนั้นฉันก็ให้10เลยแต่ถ้าเกิดมันเวอร์มากคือชีวิตนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตฉันจะให้11เพราะมันเกินไปแล้วเพราะไม่เคยกินมาก่อนอีนี่ให้เท่าไหร่ว่าอีนี่เผ็ดมากอีนี่ให้3อีนี่เผ็ดเกินไปเผ็ดเกินไปที่ลิ้นจะรับไหวอีนี่ให้เท่าไหร่ชาวเน็ตยังไม่รู้คือยายเนี่ยเขาเป็นข้าวเก็บกุ้งแต่ข้าวเก็บกุ้งแล้วคือเอา2แผ่นมาประกบกันแล้วมีชีสอยู่ตรงกลางประเด็นคือข้าวเก็บกุ้งเขาก็จืดมากจืดแล้วมีกลิ่นกุ้งแล้วแข็งเกินข้าวเก็บกุ้งมากแล้วคือกัดคือฟันหน้าคือจะแตกออกมาอยู่แล้วไม่อร่อยเลยนี่ขนาดว่านี่เป็นขาข้าวเก็บกุ้งแล้วนะนี่ก็ยังว่าเออไม่อร่อยว่ะก็เอาเป็นว่าใครเห็นยายแบบเนี้ยวิ่งหนีไปแล้วใครที่แบบเออคิดอยากจะลองแล้วแบบสมมติมีตังอยู่ประมาณนึงแล้วอยากจะลองซื้อนั่นซื้อเนี่ยอันนี้วิ่งผ่านไปก่อนหรือถ้าเราไม่ชอบบอสของเราแล้วเรามาญี่ปุ่นพอดีซื้อที่พี่พักเอาเป็นว่าจบคลิปรีวิวของกินรอสัน13อย่างเอาตามนั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปก่อนค่ะก็เลยหยิบมาอู้ว้าวคิดว่าลงเออคิดว่าลงมาใกล้ๆเว้ยเออหรอยังหิวไม่เป็นยังหิวใช่คือคุณแม่ไม่ตื่นไปกินข้าวเช้าโรงแรมนะข้าวเช้าโรงแรมกินที่ไหนก็ได้ข้าวเช้าโรงแรมนี้กินที่ไหนก็ได้ไม่ได้จ้ะมันได้ที่โรงแรมนี้เท่านั้นจ้ะ